เซเลปีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลปี Channel คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์แฟนตาซีคอมเมดี้ในรั้วโรงเรียนอย่างเรื่อง Have I Shrunk My Teacher จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กชายวัย11ปีเข้าไปพัวพันกับคำสาปของโรงเรียนที่บังเอิญสาปให้ครูใหญ่เจ้าระเบียบกลายเป็นคนตัวจิ๋วความชุลมุนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับเฟลิกเด็กชายวัย11ปีเขาอยู่กับพ่อในประเทศเยอรมันส่วนแม่ก็กำลังอยู่ระหว่างการไปทดลองงานที่อเมริกาทำให้ชีวิตประจำวันในตอนเช้าของพ่อลูกมักปั่นป่วนอยู่เสมอเฟลิกมีความฝันที่อยากจะเป็นนักบินแต่เขาก็ดันพลาดท่าเล่นเกมระหว่างทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทำให้เฟลิกถูกเชิญออกในทันทีซึ่งพ่อก็ได้ตะเวนหาโรงเรียนไปทั่วเมืองจนได้เจอกับโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งและโรงเรียนนี้ก็เป็นที่สุดท้ายสำหรับความหวังที่อยากจะเป็นนักบินของลูกชายสองพ่อลูกเดินทางมาอย่างโรงเรียนใหม่ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีระหว่างที่พวกเขาได้เข้ามาพบครูใหญ่อย่างดร.ชมิดเธอก็ได้แสดงจุดยืนเจ้าระเบียบแบบแผนออกมาได้อย่างชัดเจนและเนื่องจากประวัติของเฟลิกในโรงเรียนเก่าทำให้ครูใหญ่สาวยังไม่ตกลงที่จะรับเฟลิกเข้าเป็นนักเรียนของที่นี่จนกว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองกับการสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนที่ดีเสียก่อนพร้อมบอกกฎข้อบังคับสุดเข้มงวดของนักเรียนที่นี่ไปว่าห้ามวิ่งตะโกนปีนป่ายผิวปากกระโดดนักเรียนทุกคนมีหน้าที่หายใจและเรียนเท่านั้นเฟลิกหยุดชะงักลงด้วยความคิดในหัวว่าตัวเองจะต้องเจออะไรหลังจากนี้ซึ่งพ่อก็ได้บอกเคล็ดลับแก้เครียดหากเฟลิกโดนครูใหญ่เจ้าระเบียบดุมากจนเกินไปก็เพียงแค่ลองจินตนาการตอนที่เธอไม่มีเสื้อผ้าเผื่อมันจะเป็นเรื่องตลกได้เพราะพ่อก็ใช้วิธีนี้ในที่ทำงานเหมือนกันแต่เมื่อเฟลิกมาอย่างห้องเรียนเขากลับพบว่าระหว่างที่รอครูเข้าสอนเด็กนักเรียนก็ต่างทำตัวปกติเล่นซนผาดผลราวกับเก็บกดอยู่ในห้องเรียนกันอย่างชุลมุนเฟลิกได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายหนึ่งในนั้นก็มีแก๊งเด็กชายบ้านรวยอย่างมาริโอที่มักทำตัวเป็นผู้นำและคอยอดของเล่นสุดไฮเทคให้กับเพื่อนๆได้เชยชมซึ่งก็ดูเหมือนเฟลิกจะให้ความสนใจกับเขาอยู่ไม่น้อยและเมื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูใหญ่ชมิดเป็นคนสอนเฟลิกถูกจับนั่งคู่กับเด็กสาวสุดเนิร์ดอย่างเอล่าแต่ในการเรียนในวันแรกของเขากลับไม่สร้างความประทับใจให้กับครูใหญ่เพราะเฟลิกไม่ชอบวิชานี้เป็นอย่างมากแถมยังอ่อนเลขแบบสุดๆอีกด้วยเมื่อหมดชั่วโมงเรียนเฟลิกที่อยากเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆก็ได้เสนอตัวที่จะเข้าร่วมแก๊งกับมาริโอซึ่งพวกเขาก็มีข้อแม้ว่าถ้าหากอยากจะเข้ากลุ่มจริงๆเฟลิกต้องผ่านการทดสอบให้ได้เสียก่อนนั่นก็คือการเข้าไปพิสูจน์ความกล้าที่ห้องพักครูเก่าแก่ในตอนกลางคืนที่มีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่าครูใหญ่คนก่อนได้หายสาบสูญไปยังปริศนาจนกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนอยู่ในห้องพักครูเก่าแก่นั้นแต่เฟลิกที่ไม่เชื่อก็ได้กล่าวอย่างวางฟอร์มไปว่าเขาไม่ได้กลัวเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ในดึกคืนนั้นเฟลิกได้เข้าไปท้าพิสูจน์ตัวเองในห้องต้องคำสาปต่อหน้าแก๊งเด็กแสบทุกคนขณะที่กำลังสำรวจของโบราณในห้องอย่างสงสัยเฟลิกก็ได้เผลอไปหยิบลูกวอลเล็ตเก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่อยู่หน้ารูปของออโต้ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจังหวะเดียวกันครูใหญ่ชมิดที่กำลังง่วนอยู่กับการทำงานจนดึกก็ได้เข้ามาเห็นเด็กชายเข้าอย่างจังเธอเริ่มเค้นถามก่อนจะจับได้ว่าเฟลิกแอบหยิบลูกวอลออกมาซึ่งมันก็ทำให้ครูไม่รอช้าที่จะเอาลูกวอลกลับไปวางในอ่างโบราณที่เดิมด้วยความคิดที่ว่าเฟลิกอาจจะเข้ามาขโมยของจากนั้นครูก็เริ่มตำหนิการกระทำของเฟลิกอย่างฉุนเฉียวและเมื่อเด็กชายไม่มีคำแก้ตัวใดๆเขาก็ได้หลับตาบ่นพึมพำจินตนาการภาพครูใหญ่ชมิดตอนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมือนกับที่พ่อเคยได้บอกเอาไว้แต่เฟลิกก็ไม่สามารถทำใจนึกภาพนั้นได้ลงก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นการภาวนาให้ครูตัวโหดเล็กลงเพื่อหยุดคำบ่นของครูมากมายซึ่งจู่ๆลูกวอลในอ่างโบราณก็เริ่มหมุนวนไปมาพร้อมไฟลุกโชนอย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อเฟลิกลืมตาขึ้นมาอีกครั้งครูก็ได้หายตัวไปอย่างน่าประหลาดใจโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงครูได้กลายเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วไปเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เหล่าแก๊งเด็กแสบได้เข้ามาชื่นชมในความกล้าของเฟลิกส่วนครูใหญ่ก็ต้องจำใจแอบเข้าไปในกระเป๋านักเรียนของเฟลิกด้วยความสับสนเช้าวันถัดมาเด็กชายตื่นขึ้นพร้อมเสียงเรียกของครูใหญ่ชมิดที่กำลังยืนอย่างหัวเสียข้างนาฬิกาปลุกของเขาเฟลิกมองมาที่ครูด้วยความตกใจและเริ่มคิดทบทวนว่าเมื่อวานเขาขอให้ครูตัวหดเล็กลงจนมันได้กลายเป็นความจริงอย่างไม่คาดคิดแต่ครูใหญ่ก็ได้โต้แย้งอย่างไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนที่เธอจะขอให้เด็กชายทำอาหารเช้าให้กินจังหวะเดียวกันพ่อก็ได้โผล่เข้ามามันจึงทำให้เฟลิกจำเป็นต้องนำร่างตัวจิ๋วของครูใหญ่ชมิดยัดใส่ลงในไส้ของแซนด์วิชเพื่อปิดบังความลับนี้เอาไว้และขอตัวไปโรงเรียนในทันทีระหว่างนั้นครูใหญ่ก็ยังบ่นไม่หยุดถึงการกระทำของเฟลิกพร้อมขู่ไปว่าหากกลับร่างเดิมได้เธอจะขับไล่เขาออกจากโรงเรียนซึ่งเฟลิกที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้นำถุงแซนด์วิชทิ้งลงไปในถังขยะเพื่อจบปัญหาทั้งหมดแต่ด้วยความกลัวว่าครูจะตายเขาก็ได้เปลี่ยนใจพาครูมาอย่างห้องน้ำของโรงเรียนเพื่อมาทำความสะอาดชุดให้กับเธอแทนและไม่ว่าที่ครูสาวเจ้าระเบียบก็ยังคงบ่นนักเรียนของเธอไม่เลิกเฟลิกที่หมดความอดทนจึงได้บอกกับครูไปว่าเขาจะพาเธอไปที่ห้องพักครูเก่าและจะขอให้กลับคืนดังเดิมแต่ถ้าหากไม่ได้ผลเขาก็จะทิ้งให้ครูนอนในถังข
ขยะเพราะในตอนนี้เฟลิกก็เบื่อคำบ่นของครูเต็มทนแล้วเหมือนกันทำให้ครูสาวที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้หยุดชะงักคำบ่นลงไปในทันทีและเมื่อมาถึงห้องพักครูเก่าเฟลิกก็ได้พบกับพ่อของมาริโอเด็กชายบ้านรวยกับเหล่าครอบครัวนักลงทุนที่กำลังวางแผนจะเปลี่ยนโรงเรียนเก่าแก่แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนสุดทันสมัยสำหรับเหล่าลูกคนหนุ่มไฮโซโดยการล้างระบบเก่าทั้งหมดรวมไปถึงนักเรียนที่ไม่มีเงินพอก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนที่นี่ด้วยเช่นกันส่วนสาเหตุที่พ่อของมาริโอกำลังจะเข้ามารับช่วงบริหารต่อจากครูยาชมิดนั้นเป็นเพราะในตอนนี้โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนนักเรียนที่เพียงพอทำให้เฟลิกได้รู้ว่าความจริงแล้วครูยาชมิดก็ต้องการนักเรียนเข้ามาเพิ่มในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเหมือนกันแต่ครูใหญ่ผู้เย่อหยิ่งก็ยังคงบอกถึงกฎระเบียบที่เฟลิกจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์การสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้เสียก่อนทำให้เด็กชายต้องใช้ไม้ตายจับครูยัดใส่กระเป๋าดินสอพร้อมบังคับให้เธอช่วยเขาทำข้อสอบตามความต้องการของครูที่อยากให้เป็นจังหวะเดียวกันที่แก๊งของมาริโอก็ได้โยนกระดาษข้อสอบของพวกเขามาให้กับเฟลิกพร้อมบอกไปว่ามันเป็นการท้าทายครั้งที่2ซึ่งเฟลิกจำเป็นต้องทำข้อสอบให้กับพวกเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการเข้าแก๊งครูใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้บอกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะถึงยังไงเด็กชายก็ต้องการเพื่อนอยู่ดีทำให้ครูจำใจต้องบอกคำตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้เฟลิกคอยเป็นคนช่วยเธอด้วยเช่นกันหลังเลิกเรียนเฟลิกได้เปิดกระเป๋าดินสอออกมาและได้พบว่าในตอนนี้เสื้อผ้าของครูได้เต็มไปด้วยน้ำหมึกของปากกามากมายเฟลิกจึงได้ตัดสินใจที่จะพาครูไปยังร้านขายตุ๊กตาเพื่อซื้อเสื้อผ้าของเล่นให้กับเธอได้เปลี่ยนมันขณะเดียวกันเอลล่าเด็กหญิงสายเนิร์ดก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเฟลิกซึ่งเธอก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปถามตื้อเขาตลอดทางเพื่อขอดูสิ่งที่เด็กชายได้ซ่อนเอาไว้ด้วยความสงสัยแต่เฟลิกที่พยายามบ่ายเบี่ยงก็ได้ซิงสเก็ตบอร์ดนี้ออกมาซึ่งเขาก็พลาดท่าล้มลงทับกระเป๋าของตัวเองเข้าอย่างจังทำให้จำเป็นต้องหยิบครูใหญ่ชมิดออกมาจากกระเป๋าเพื่อดูอาการทันทีและในเหตุการณ์นี้มันจึงทำให้เอลล่าได้รับรู้ความจริงทั้งหมดซึ่งเธอก็อาสาที่จะเป็นคนช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วยอีกแรงหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่ห้องพักครูเก่าอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนให้ครูใหญ่ได้กลับคืนร่างเดิมแต่ระหว่างที่กำลังถกเถียงกันว่าจะต้องทำอย่างไรจู่ๆลูกบอลเหล็กในอ่างโบราณก็หมุนวนพร้อมไฟที่ติดขึ้นมาอย่างปริศนาเฟลิกกับเอลล่าเร่งเข้าไปช่วยกันดับไฟก่อนที่พวกเขาจะเริ่มสันนิษฐานว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากลูกบอลเหล็กนี่ก็เป็นได้ครูใหญ่ชมิดจึงได้ยื่นข้อเสนอให้เด็กๆพาเธอกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อค้นดูหนังสือเก่าของโรงเรียนและขณะที่กำลังหาคำตอบจากกองหนังสือมากมายด้วยความหวังอันน้อยนิดเฟลิกก็ได้หยิบลูกบอลเหล็กที่เขาเอาติดตัวกลับมาด้วยหมุนไปมาด้วยความสงสัยจนมันสามารถเปิดออกมาได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งด้านในก็มีผงวิเศษบางอย่างที่บันทึกข้อมูลของออโต้ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอาไว้โดยมีข้อมูลที่ยิงเป็นโฮโลแกรมประมาณว่าเขาคือผู้ก่อตั้งโรงเรียนอันเก่าแก่แห่งนี้และได้หาคำตอบของสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่แตกต่างแต่เขาคงไม่มีอายุไขพอที่จะสานความปรารถนานี้ของตัวเองซึ่งเขาจะต้มน้ำยาเวทมนต์ดื่มมันลงไปทำให้ตัวเองกลายเป็นวิญญาณสิงสถิตอยู่ในโรงเรียนเพื่อต่อต้านทุกคนที่คิดจะเปลี่ยนแนวทางของเขาและเมื่อภาพบันทึกเวทมนต์ได้จางหายไปในลูกบอลเหล็กทำให้ทุกคนได้รู้ว่าออโต้คือผู้ก่อตั้งที่บ้าคลั่งเวทมนต์เป็นอย่างมากเขามีความคิดที่แหวกแนวและได้เขียนแบบแปลนสำหรับสื่อการสอนแบบใหม่ของโรงเรียนทิ้งเอาไว้ในบันทึกเมื่อหลายร้อยปีก่อนพร้อมกับคำสาปที่หากใครคิดจะเปลี่ยนแนวทางของเขาก็จะต้องถูกกำจัดทิ้งไปด้วยเวทมนต์วิเศษเอลล่าที่ได้รับรู้เช่นนั้นก็ได้วิเคราะห์ไปว่าเหตุการณ์มันไม่ต่างอะไรกับตอนนี้เพราะอีกไม่นานโรงเรียนก็จะถูกปิดตัวลงซึ่งมันขัดแย้งกับแนวทางของวิญญาณผู้ก่อตั้งมันจึงทำให้ครูใหญ่ชมิดโดนคำสาปให้เป็นคนตัวจิ๋วยังหาสาเหตุไม่ได้ส่วนครูที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ถกเถียงกับเด็กทั้งสองอย่างสงสัยว่าเธอทุ่มเททุกอย่างเพื่อโรงเรียนมานานกว่า20ปีเหตุใดถึงโดนคำสาปและต้องเป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่กำลังจะถูกปิดนี้ได้เด็กๆจึงได้พูดอย่างเปิดใจถึงเรื่องการสอนของครูที่ออกแนวน่าเบื่อและสร้างความหวาดระแวงให้กับเด็กนักเรียนจนมันกลายเป็นว่าไม่มีเด็กคนไหนชอบเธอเลยสักคนแถมการเรียนกับครูยาชมิดก็ไม่ใช่ชั่วโมงเรียนที่สนุกอีกด้วยจากนั้นครูก็เริ่มตัดเพ้อถึงความทุ่มเทของตัวเองที่ไม่เป็นผลด้วยความเศร้าซ้อยซึ่งเฟลิกกับเอล่าก็ได้ให้กำลังใจบอกกับครูไปว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยไม่ชอบครูมาก่อนแต่เมื่อได้รู้จักตัวตนจริงๆก็ทำให้ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นในดึกคืนนั้นเฟลิกนั่งถอดแปลนแผนผังของโรงเรียนตามแนวคิดผู้ก่อตั้งตลอดทั้งคืนส่วนครูใหญ่ชมิดก็ได้คิดทบทวนกับตัวเองและได้สังเกตเห็นความฝันของเฟลิกที่เขาอยากจะเป็นนักบินผ่านของตกแต่งต่างๆในห้องนอนมากมายเช้าวันถัดมาเฟลิกกับเอล่าเข้ามาปลุกครูด้วยท่าทางตื่นเต้นก่อนจะบอกความลับของผู้ก่อตั้งไปว่าที่ชั้นใต้ดินของอาคารเรียนมีการสร้างสวนสนุกบางอย่างเอาไว้จากการที่เด็กทั้งสองได้วิเคราะห์แบบแปลนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาซึ่งครูที่เห็นความมุ่งมั่นของเฟลิกจึงได้ตัดสินใจที่จะช่วยให้เขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเพื่อสานฝันการเป็นนักบินแต่มันก็ช่างยากเย็นเพราะครูที่ตัวเล็กจิ๋วก็ไม่สามารถจัดการกับอะไรหลายอย่างได้คล่องตัวเท่าที่ควรและเมื่อผลประกาศข้อสอบคณิตศาสตร์มาถึงก็กลับกลายเป็นว่าเฟลิกกับเหล่าชาวแก๊งทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดีนักเนื่องจากกระดาษคำตอบบางส่วนได้จางหายไปอย่างปริศนาทำให้ในเย็นวันนั้นมาริโอกับผองเพื่อนจึงได้เข้ามาเล่นงานเฟลิกเพราะเขาเป็นคนทำข้อสอบให้กับทุกคนขณะเดียวกันมาริโอก็ได้สังเกตเห็นครูตัวจิ๋วที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนของเฟลิกซึ่งครูที่ไหวตัวทันจึงได้แกล้งตัว
แข็งเป็นตุ๊กตาแต่ถึงอย่างไรเธอก็ถูกเด็กแสบยึดกลับไปที่บ้านอยู่ดีไม่นานมาริโอก็ได้รู้ความจริงถึงเรื่องคู่ใหญ่ชมิดที่เธอได้ย่อส่วนเป็นคนตัวจิ๋วและมันก็เข้าทางเด็กชายบ้านรวยบ้าอำนาจบวกกับความแค้นส่วนตัวที่เขามีกับครูมาก่อนหน้านี้มันจึงทำให้มาริโอจับครูปักไว้ที่กระดานปลาลูกดอกในห้องนอนเพื่อหวังเมื่อได้เล่นอย่างสมใจแล้วเขาก็จะโยนเธอให้กับงูที่เลี้ยงไว้กินซะจังหวะเดียวกันเฟลิกกับเอล่าก็ได้ตามมาพร้อมวางแผนหลอกล่อมาริโอและช่วยเหลือครูออกมาได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็เร่งมายังห้องพักครูเก่าอีกครั้งเฟลิกโยนลูกบอลเล็กลงในอ่างก่อนจะภาวนาขอให้ครูชมิดกลับมาเป็นดังเดิมเพราะในตอนนี้พ่อของมาริโอกำลังวางมติเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตามอำนาจของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปและทุกอย่างยังไม่ได้ผลเฟลิกจึงได้เข้าไปประท้วงในห้องประชุมทำให้พ่อของมาริโอได้ตามเข้ามาที่ห้องพักครูเก่าและได้เห็นครูใหญ่ชมิดที่ตัวเล็กจิ๋วอย่างน่าประหลาดใจซึ่งไม่นานพ่อของมาริโอก็ถูกลูกบอลที่หมุนอยู่ในอ่างสาปให้ตัวหดเล็กลงไปอีกคนโทษฐานที่เขาละเมิดแนวทางของผู้ก่อตั้งด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ถูกกลไกของพื้นที่ยืนอยู่เปิดออกให้ตกลงไปข้างล่างและหายตัวไปอย่างปริศนาทำให้เด็กทั้งสองต้องออกตามหาตัวครูใหญ่กันอย่างร้อนใจแต่แล้วแก๊งของมาริโอก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้อีกครั้งเฟลิกกับเอล่าจึงได้บอกความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมเรื่องของโรงเรียนที่พ่อของมาริโอตั้งใจจะคัดแต่เด็กที่มีเงินเข้ามาอยู่ทำให้เหล่าเพื่อนๆของมาริโอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะแปลพักมาอยู่กับเฟลิกและเอล่าเพื่อช่วยกันกอบกู้โรงเรียนให้กลับคืนมาส่วนมาริโอที่ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองหายไปไหนจึงได้ส่งข้อความเพื่อออกตามหาแต่แล้วไม่นานเขาก็ได้พบว่าในตอนนี้พ่อได้กลายเป็นคนตัวเล็กไปเหมือนกันจากภาพถ่ายที่พ่อได้ส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือเฟลิกที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ยอมให้มาริโอเข้ามาร่วมแก๊งตามหาตัวครูกับพ่อไปด้วยกันพวกเขาได้เจอกับอุโมงค์สไลเดอร์ที่แอบซ่อนอยู่หลังตู้เก็บของเก่าในชั้นใต้ดินและเมื่อตัดสินใจที่จะกระโดดเข้ามาตามทางเฟลิกกับเพื่อนๆก็ได้เห็นสวนสนุกที่เต็มไปด้วยสื่อการสอนต่างๆมากมายทำให้รู้ว่าผู้ก่อตั้งโรงเรียนกำลังจะสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถทำให้สนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกันซึ่งพ่อกับครูก็ติดอยู่ในห้องถัดไปแต่พวกเขาจำเป็นต้องแก้ปริศนาในห้องนี้ให้ได้เสียก่อนเพื่อเป็นการปลดล็อกประตูจากนั้นเด็กๆก็เริ่มสนุกกับการแก้ไขปัญหาต่างๆกับสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ก่อตั้งเป็นคนสร้างขึ้นจนสามารถปลดล็อกประตูออกมาได้สำเร็จไม่นานพ่อกับครูก็ได้กลับมาที่ห้องพักครูเก่าอีกครั้งเพื่อมาปฏิญาณสาบานตนต่อหน้ารูปของออโต้ผู้ก่อตั้งโรงเรียนว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแนวทางและจะช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นหลังจากจบคำปฏิญาณครูใหญ่ชมิดก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมไปอย่างง่ายดายส่วนพ่อของมาริโอที่ยังไม่สามารถลบความคิดของตัวเองได้ก็กลับมาได้แค่เพียงเท้าของเขาเท่านั้นซึ่งพ่อก็เริ่มคร่ำครวญด้วยความสำนึกผิดจนสุดท้ายเขาก็สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ไปได้อีกคนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครูชมิดได้จับมือกับพ่อของมาริโอรวมกันเปลี่ยนแปลงระบบของโรงเรียนที่สุดแสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นโรงเรียนที่แสนสนุกและน่าอยู่พร้อมเปิดสวนสนุกแห่งการเรียนรู้ที่ชั้นใต้ดินของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสใช้มันตอนนี้ครูใหญ่ชมิดที่เจ้าระเบียบและหัวโบราณก็ได้รู้แล้วว่าการเรียนจำเป็นต้องควบคู่กับความสนุกตามธรรมชาติของเด็กๆเพื่อที่พวกเขาจะได้มีทักษะทั้งสองด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยการให้เด็กนักเรียนเป็นผู้นำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จตามคำขวัญที่เข้ามาเติมเต็มให้กับครูและนักเรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ